็นอย่างไรกันบ้างคะบอนไซแพรเซี่ยงไฮ้ทำง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับทุกคนที่จะขายออนไลน์นะคะเราก็แพ็คให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าเอาไปปลูกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเองหรือว่าแล้วแต่จะตกลงกันนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายซื้อมาเราก็จะปลูกแบบนี้ทำแบบนี้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะขอบคุณที่ชมกันมาจนจบคลิปค่ะคุณนายไอเดียหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะซื้อบอนไซมาปลูกหรือเพื่อนๆทุกๆคนที่อยากจะทำบอนไซขายจำหน่ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคุณนายไอเดียด้วยนะคะเดี๋ยวคุณนายไอเดียจะมาอัปเดตบอนไซทรงต้นไม้ให้ดูนะคะถ้าลูกค้าไม่แย่งซื้อไปซะก่อนนะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย